ตอนในฎีกาก็มาแจกแจงให้นะว่าในสติปัฏฐานเนี่ยอาการ14นะก็คือเป็นไปในกายานุปัสสนานะก็ได้แก่อานาปานะบัพพะ1อิริยาบถบัพพะ2จตุสัมปชัญญะบัพพะสัมปชัญญะ4เนี่ยนะเป็น3ปฏิกูลนัสสิการะบัพพะคืออาการ32เนี่ยเป็นที่4ธาตุมนัสสิการบัพพะนะก็ธาตุกรรมฐานเป็นที่5แล้วก็นวสีวัตถิกาบัพพะก็ได้แก่ป่าช้าอีก9ซากศพ9ชนิด9ประเภทนี่นะก็เป็น14อย่างก็กายานุปัสสนาสติปัฏฐานย่อมได้แก่พระโยคาวจรผู้กำหนดกายหาได้แก่โยคาวจรผู้กำหนดเวทนาเป็นต้นไม่แม้ในบทที่เหลือก็มีในนี้แต่ว่าบอกแล้วนะว่ากำหนดกายเป็นส่วนมากแต่ว่าเวทนาจิตธรรมะก็ต้องกำหนดด้วยด้วยอาการ9อย่างนี้คือด้วยอาการว่าเราเสวยสุขเวทนาเป็นต้นหรือว่าด้วยอาการว่าเราเสวยสุขเวทนามีอามิสเป็นต้นหรือด้วยอาการว่าเราเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิสเป็นต้นก็คือเราเสวยสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาหรือว่าเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนานะที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกสุทธิกะสุทธิกะล้วนๆสามแล้วก็ไปเจืออามิสนะอีก3นะไม่เจืออามิสก็อีก3ก็เลยเป็น9นะเป็น9เนี่ยขณะที่พิจารณาว่าเราสวยสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราสวยสุขเวทนาเนี่ยนะก็ใส่ใจที่เวทนาแต่ต้องรู้ว่าเวทนาเป็นนามธรรมใช่มั้ยพอรู้ว่าเวทนาเป็นนามธรรมก็รู้ว่าเวทนาเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมันก็ต้องมีธรรมะที่เป็นปัจจัยเกื้อกูลโดยสหชาตปัจจัยแหละก็ได้แก่อะไรสัญญาความจำนะเวทนารู้สึกในอารมณ์ไหนสัญญาก็จำในอารมณ์นั้นสัญญาจำในอารมณ์ไหนสังขารเนี่ยจะเป็นเครื่องช่วยปรุงแต่งโดยการนี้ทำให้เป็นไปในกุศลบ้างอกุศลบ้างหรือว่าเป็นวิบากกิริยาปัจจกตะนี่นะมันก็ช่วยปรุงแต่งโดยเฉพาะพวกเจตนาพวกผัสสะอันนี้มันก็เป็นสังขารขันธ์แล้วทั้งเวทนาทั้งสัญญาและสังขารที่เกื้อกูลกับเวทนานั้นก็ต้องอาศัยประธานก็คือใครประธานสตินะครับวิญญาณวิญญาณนะเพราะว่าจิตนี่เป็นใหญ่เป็นประธานใช่ไหมครับเหมือนกับอะไรเหมือนพระราชาที่เสด็จไปไหนก็พวกบริวารอำมาตย์ราชบริพารนี่ก็ตามเสด็จด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าพระราชาเสด็จมาเป็นที่รู้กันว่าพวกบริวารนะพวกอำมาตย์พวกอะไรก็ต้องมาด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเกิดกับจิตที่เป็นใหญ่เป็นประธานจิตนั้นก็เป็นวิญญาณขันธ์แต่ว่าใส่ใจที่เวทนามากเมื่อใส่ใจที่เวทนามากก็น้อมไปในขันธ์4ด้วยก็เป็นการรู้นะว่าไอ้นามขันธ์4นี่เกิดพร้อมกันและนั่งปัจจัยหรือประการต่างๆเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยปัจจัยอีกชนิดนึงก็คือในภูมิที่มีขันธ์5ต้องมีรูปเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดนะแล้วก็โดยปกติก็มีรูปเป็นอารมณ์ด้วยมีมั้ยวันไหนที่เราไม่มีรูปเป็นอารมณ์มีมั้ยไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะมีรูปเป็นอารมณ์เยอะมากเกะมากแต่จริงๆแล้วเป็นนามธรรมก็เป็นอารมณ์เยอะมากนะครับเพราะจริงแล้วเนี่ยเราต้องการรูปเพื่อเวทนาครับใช่ไหมครับก็ลองดูสินะเราเลือกอาหารชนิดนั้นชนิดนี้นะเพื่ออะไรเพื่อให้มันสัมผัสกับลิ้นได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันสัมผัสกับลิ้นแล้วมันไม่ถูกปากเลยนะเราจะจำเอาไว้เลยเราจำเอาไว้นะที่เราขณะเราเลือกนี่เอาใส่ความจำนะเหมือนคอมพิวเตอร์มันมาเทียบเคียงกันอยู่นะอันนี้เคยกินหรือเปล่าอันนี้ไม่เคยกินไม่เอาอันนี้เคยกินแล้วนี่ใช้ได้กินแล้วท้องไม่เสียใช่ไหมมันก็คอยเทียบสัญญาเก่าๆที่เราจำมาตลอดเลยเพราะเราคิดถึงสัญญานะเราต้องคิดด้วยโดยที่มีรู้สึกตัวเลยนะแล้วก็ไอตัวที่เข้าไปน้อมพิจารณาตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะที่คิดตามสัญญาที่จำไว้เพื่อเวทนาอีกใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเราเห็นนั้นพิษเผ็ดๆนี่เราจะเริ่มไม่เอาเลยเพราะอะไรเราจำได้ว่านี่แหละมันทำให้เกิดเวทนาที่ไม่ดีใช่ไหมครับอะไรกินที่มันทำให้ท้องเสียอะไรมันทำให้นะปวดไม่สบายแล้วก็จำเอาไว้หมดเลยนะแล้วก็รู้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องการรูปเพื่อไปสนองนามนะถามว่ารูปกับนามนี่ติดอันไหนมากกว่ากันติดนามมากกว่าติดนามมากกว่าแต่ว่ารูปมันยากแล้วมันแสวงหาได้ง่ายครับแต่นามมันแสวงหาได้ยากนะครับใช่ไหมการที่เราจะทำให้เกิดสุขเวทนาโดยที่ไม่ต้องอาศัยรูปเนี่ยนะง่ายหรือยากโหยากครับต้องเจริญพวกสมถะครับใช
ถนั้นถึงจะได้เจริญสมถะเจริญวิปัสสนานี่แหละมันถึงจะได้ความสุขในนามนะแต่โดยปกติแล้วนะเราทำอะไรเราก็ต้องหนาวเราก็ต้องไปเอาว่าห่มมาห่มแล้วใช่ไหมร้อนเราก็ต้องไปเปิดพัดลมแล้วนะหรือว่ามันเริ่มตามืดมืดมัวมัวเราก็ต้องไปเปิดไฟแล้วพวกนี้คือรูปทั้งนั้นเลยนะเพราะนั้นเราเนี่ยจัดแจงรูปได้นะเราไปจัดแจงเราไปปรับที่รูปได้แต่ว่าปรับที่รูปทั้งหมดก็คือเพื่อนามนะเพื่อนามเราต้องการนามมากกว่าโดยเฉพาะนามที่เป็นสุขเวทนาเราต้องการมากมากเลยทุกวันนี้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อสุขเวทนาและที่เขาเป็นไปทางโลกทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสุขเวทนานะนั้นเวทนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หยาบที่สุดเลยในบรรดานามธรรมในบรรดานามธรรมทั้งหลายนี่เวทนาหยาบที่สุดแต่ว่ารูปธรรมนั้นหยาบกว่าเพราะนั้นเนี่ยต้องการเวทนาก็เลยจะต้องไปแสวงหาที่รูปนะแสวงหารูปทุกอย่างอ่ะเพื่อเวทนาต่อไปก็เวทนานี้ก็โดยอาการ9อย่างนะแล้วก็ด้วยอาการ16อย่างก็คือสราคะบทบทว่าด้วยจิตมีราคะสาโทสะบทก็คือจิตมีโทสะนะแล้วก็จิตมีโมหะเรียกว่าสมุหะสมุหะบทสมุหะจิตนะก็มีอะไรจิตมีราคะมี8คู่นะจริงๆแล้วจำไม่ยากหรอกสราคะวีตราคะจิตมีราคะกับปัสจักราคะวีตแปลว่าปัสจักนะสาโทสะกับวีตโทสะสองคู่นะสาโมหะกับวีตะโมหะเป็น3คู่สังขิตตะจิตสังขิตตะจิตแปลว่าจิตที่หดหู่วิคิตตะจิตแปลว่าจิตที่ฟุ้งซ่านมหาคตาจิตแปลว่าจิตที่ถึงความเป็นใหญ่อะมหาคตาจิตหมายถึงจิตที่ไม่ถึงความเป็นใหญ่หมายถึงพวกกามวจรมหาคตาก็พวกรูปวจรอรูปวจรนะแล้วก็สมาหิตะจิตหมายถึงจิตที่ตั้งมั่นก็คือพวกรูปวจรอรูปวจรอสมาหิตาจิตก็คือจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็ได้แก่กามวจรนั่นเนี่ยแล้วก็สัอุตรจิตก็จิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็ได้แก่พวกกามวจรแล้วก็อนุตรจิตก็หมายถึงจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็คือพวกรูปวจรอรูปวจรอันสุดท้ายก็คือจิตหลุดพ้นวิมุตตจิตกับจิตที่ยังไม่หลุดพ้นอวิมุตตจิตวิมุตติจิตหมายถึงอะไรก็ความจริงแล้วสติปัฏฐานมันเป็นบุพภาใช่ไหมครับไม่น่าจะเป็นโลกุตระเลยครับอาจารย์นั่นน่ะสิแล้วหมายถึงจิตอะไรจิตหลุดพ้นนะครับจิตหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรครับก็หลุดพ้นจากกิเลสไงหลุดพ้นจากกิเลสก็ต้องเป็นพวกกุศลจิตได้ป่ะครับเป็นวิสัมปนาวิมุตติเนี่ยครับวิสัมปนาวิมุตติก็ได้แก่รูปาวจรอรูปาวจรใช่ไหมครับวิสัมปนาวิมุตติแต่ถ้าจะสงเคราะห์เอาตัดทางเขาวิมุตต์ด้วยก็พวกวิปัสสนาญาณพวกกุศลจิตได้นะเอาวิมุตตจิตก็หมายถึงพวกอกุศลทั้งหลายพวกโลกียะอย่างอื่นที่มันไม่ได้ทำให้ละกิเลสนะนะครับพวกอวิมุตตจิตสติปัฏฐานนี้ไม่มีโลกุตระเลยไม่มีโลกุตระเลยเมื่อกี้อาจารย์บอกมีทั้งหมดเท่าไหร่นะตรงแปดคู่แปดคู่16ตอนนี้เขาไม่ได้เอาบทที่ตรงกันข้ามไงแล้วก็เอาเฉพาะสราคะสะโทสะสะโมหะสังขิตตะมหคตะนะสะมาหิตะแล้วก็วิมุตตะก็เอาแค่ตัวที่เป็นประธาน8นะ8ประเภทแต่จริงๆแล้วก็มีคู่ของเขา8คู่นะนะไอ้ที่เป็นปฏิปักษ์กันก็ไม่ได้เอามาด้วยก็จิตเหล่านี้แหละเอามาใส่ใจนะเจริญจิตตานุปัสสนาเจริญยังไงเพ่งดูจิตเพ่งตลอดจิตได้เกิดขึ้นกับเข้าไปเพ่งอย่างเงี้ยป่ะก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ได้เหมือนกันถ้าจะเอาตามแนวของไอ้นั่นนะครับของวิสุทธิมรรคก็เอ๊ะไม่ได้เหมือนกันฮะอะไรก็จะเข้าไปเพ่งรูปก่อนใช่มั้ยครับนี่เพ่งจิตเนี่ยครับเพ่งรูปแล้วก็พิจารณาจิตต่ออะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้เพราะว่านั่นมันก็เป็นการญาณวิปัสสนาไปครับอันนี้เข้าไปเพ่งจิตตลอดเลยครับเพ่งจิตเนี่ยไปเพ่งยังไงครับก็เข้าไปสังเกตมั้งครับเข้าไปสังเกตว่าไงเข้าสังเกตว่าไอ้จิตดวงนี้นะครับมันประกอบด้วยราคะประกอบด้วยโมหะประกอบด้วยความฟุ้งซ่านมันก็เป็น
เป็นนามธรรมอย่างเงี้ยครับคืออันนั้นเป็นขั้นต้นแล้วก็เข้าไปพิจารณาว่าเอ๊ะจิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่เกิดมาลอยลอยมันต้องเกิดมาสหชาตธรรมอะไรต่างๆแล้วก็มีเวทนามีสัญญามีจิตของเขาแบบสัญญาเวทนาผัสสะพวกนี้เราพิจารณาเลยว่ามันก็ในปัญจวัคคายภูมิมันก็ต้องอาศัยขันธ์ห้าเราพิจารณาถึงเรื่องกรรมก็ได้ครับว่าไอ้จิตบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาศัยกรรมทำให้เกิดขึ้นพวกนี้ครับก็ถ้าเรียนปริเชตที่หนึ่งมาแล้วนะเอาวิชาในปริเชตที่หนึ่งจิตเพศในอ่ะจะแนกจิตโดยประการต่างๆนั่นแหละ11หรือ9หรือ11ใช่ไหม9ในแต่ว่าผมแจกได้ตั้ง10กว่าในนะ15ในโอ้เอามาแจก20 30ในก็ได้นะเอาปัฏฐานมาแจกด้วยไงครับเช่นจิตที่มีอินทรียปัจจัยมีเหตุปัจจัยมีอะไรพวกเนี้ยนะอธิปติปัจจัยมรรคปัจจัยจิตไหนมีไม่มีก็จะแนกได้หลายอย่างนั้นในอรรถกถาเขาให้พิจารณาอย่างนี้นะเอาจิตนั้นนะมาพิจารณาโดยชาติโดยภูมิโดยเวทนาโดยเหตุโดยสัมปยุตโดยโลกิยะโดยสังขาริกอสังขาริกเนี่ยเอามาพิจารณาอย่างเงี้ยฎีกายังจำแนกไว้อีกตั้งเยอะแยะเลยก็เพื่ออะไรก็เพื่อให้มีความชำนาญนั่นเองใส่ใจในเรื่องของจิตอยู่ใส่ใจมากๆใส่ใจมากมันก็จะทำให้จิตที่เข้าไปพิจารณาปรากฏความชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็มันชินแล้วใช่ไหมกับการที่จะรู้ว่ามันเป็นสัมปยุตวิปยุตมันเป็นโลกิยะมันเป็นอสังขาริกกับสังขาริกหรือว่าเป็นชาติเป็นภูมิอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นพอน้อมปาที่จะไปพิจารณาตัวที่กำลังไปพิจารณามันก็ปรากฏได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนนะเพราะนั้นก็มีวิธีการในการพิจารณาอยู่แล้วตามแบบแต่ถ้าพิจารณาตามแบบคล่องแคล่วว่าอันนี้ก็มาสังเกตในชีวิตจริงๆนะมันจะมี2ระยะ2ระดับก็คือศึกษาตามคำสอนพระพุทธเจ้านะให้เกิดความคุ้นเคยแล้วก็มาเจริญในชีวิตจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากหรอกเพียงแต่ว่าอะไรเรียนทฤษฎีใช่ไหมเมื่อเรียนทฤษฎีก็มาทำความคล่องแคล่วในทฤษฎีนั้นแล้วก็ภาคปฏิบัติก็คือเข้ามาเพ่งพิจารณาจริงๆมันก็เรียนวิธีการว่ายน้ำเรียนแล้วก็มาทบทวนว่ามันทำยังไงบ้างจะต้องทำยังไงจนกระทั่งคล่องแคล่วแล้วก็โดดลงน้ำเลยพอเราโดดลงน้ำบ้างยังบ้างครับบ้างนะกำลังว่ายของกันบ้องแปมต่อไปก็ด้วยอาการ5อย่างในธรรมานุปัสสนานะก็คือนิวรณบัพพะพิจารณาเจ้านิวรณ์เนี่ยของคุณต้องเจริญนิวรณบัพพะเยอะๆนะแล้วก็อุปาทานขันธ์บัพพะนะขันธ์5เนี่ยขันธบัพพะอายตนะบัพพะโพชฌงค์บัพพะแล้วก็สัจจบัพพะนะไอ้บัพพะทั้ง5นี่นะก็คืออะไรนะคือทุกข์กับสมุทัยกับมรรคนะอริยสัจ4นั่นแหละนะเพราะนิวรณ์นิวรณบัพพะนี่ก็เป็นฝ่ายของสมุทัยอุปาทานขันธ์5อายตนะบัพพะอันนี้ก็เป็นฝ่ายของทุกข์โพชฌงค์ปัพพะก็เป็นฝ่ายของมรรคสัจจะก็ทั้ง4เลยนะงั้นอันนี้ละเอียดที่สุดนะธรรมานุปัสสนาเนี่ยแต่ว่ามีแค่5หมวดเท่านั้นนิวรณบัพพะเจริญยังไงทำได้ไหมพุทธพจน์กามฉันทะมีอยู่ก็รู้ชัดว่ากามฉันทะมีอยู่ในจิตของเรากามฉันทะไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่ากามฉันทะไม่มีอยู่ในจิตของเรากามฉันทะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชัดโดยประการนั้นด้วยแสดงว่าต้องมาเรียนรู้วิธีการทั้งหมดเลยนะว่าไอ้กามฉันทะเนี่ยนะมันจะเกิดโดยอาศัยปัจจัยอะไรบ้างจะเกิดที่ไหนอย่างไรใช้อารมณ์อะไรมันจึงจะเกิดขึ้นต้องเรียนรู้มาอย่างดีแล้วกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ด้วยวิธีใดด้วยประการใดก็ต้องรู้ชัดโดยประการนั้นด้วยมันต้องเรียนรู้วิธีการในการละไอ้เจ้ากามฉันทะนิวรณ์นะอย่างหลากหลายเลยทีเดียวเพราะว่าเวลาที่มันจะไม่เกิดจะได้ป้องกันไว้ก่อนได้แล้วที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะได้ละมันได้และการฉันทะที่ละแล้วเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกโดยประการใดเนี่ยนะก็รู้ชัดโดยประการนั้นด้วยการฉันทะไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่เด็ดขาดเลยก็อนาคามีเป็นพระอนาคามีอนาคามีมรรคอรหัตมรรคอรหัตมรรคนะการฉันทะนิวรณ์เนี่ยอรหัตมรรคละนะเพราะการฉันทะในที่นี้มันก็เหมือนกับกามุปาทาน
กามุปาทานนี่ใครละก็พระอรหันต์เหมือนกันพระอรหันต์เพราะว่าอะไรมันรวมภาวะตัณหาไว้ด้วยครับนะรวมภาวะตัณหาไว้ด้วยนะนะเพราะนั้นก็อันเนี้ยนะเป็นวิธีการนะก็คือต้องเรียนรู้อย่างละเอียดนะก็คือเป็นภูสูตรแล้วนะแล้วก็ค่อยๆมาพิจารณาตามคำสอนเนี่ยให้มีความชำนาญอยู่ในใจก็คือรู้ว่าไอ้เจ้ากรรมชะตานิวรณ์เนี่ยมันจะเกิดได้อย่างไรก็จะได้เข้าไปป้องกันไว้อย่างดีไม่ให้มันเกิดเพราะมันเกิดแล้วมันจะกุ้มรุมนะสมถะวิปัสสนาเนี่ยจะเจริญไม่ได้เลยเพราะนิวรณ์นี่เป็นเครื่องกั้นของกุศลของสมถะวิปัสสนานะแล้วก็เรียนรู้วิธีการละแล้วก็รู้ด้วยไม่เข้าใจผิดว่ามันละได้เด็ดขาดเมื่อไหร่เพราะว่าบางทีเจริญฌานแล้วกรรมชะตานิวรณ์ไม่เกิดขึ้นตั้ง60ปีนี่นะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีปัจจเวคขณะญาณในการที่จะพิจารณามรรคผลนิพพานอะไรแต่ว่าเข้าใจว่าตัวเองรู้แล้วอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดนะนั้นก็บัพพะทั้ง5เนี่ยพวกนิวรณ์ก็พิจารณาโดยในญาณเดียวกันนะส่วนอุปาทานขันธ์5ก็พิจารณารูปอันนี้รูปนี้เหตุเกิดแห่งรูปนี้ความดับรูปนี้เวทนานี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนานี้ความดับแห่งเวทนาก็เป็นการพิจารณาโดยในยะของอริยสัจนั่นแหละพิจารณาถึงเหตุเกิดความดับแล้วก็ความเป็นไปของขันธ์5เนี่ยนะอายตนะท่านก็แสดงพิจารณาเหมือนกันแหละก็คือให้รู้ชัดในจักขุรู้ชัดในรูปนะรู้ชัดในสังโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยจักขุและรูปเป็นปัจจัยนะเพราะนั้นจะต้องรู้นะว่าอายตนะเนี่ยเป็นบ่อเกิดใช่ไหมบ่อเกิดของอะไรก็บ่อเกิดแห่งของสังสารวัฏสังสารวัฏมาจากไหนอ่ะมาจากกิเลสใช่ไหมเพราะนั้นก็มันก็เป็นบ่อเกิดของกิเลสนั่นแหละก็ต้องพิจารณานะพิจารณาจักขุพิจารณารูปพิจารณาสังโยชน์ที่เกิดขึ้นก็อาศัยจักขุและรูปนั้นเป็นปัจจัยสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชัดโดยประการนั้นด้วยเข้าแนวเหมือนเดิมสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ด้วยประการใดก็ต้องรู้ชัดโดยประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วไม่กลับมาเกิดอีกโดยประการใดก็ต้องรู้ชัดโดยประการนั้นด้วยสังโยชน์มีอะไรบ้างไอ้ตรงที่ละได้แล้วนะครับอาจารย์เขาหมายถึงโดยสมุทเฉทอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยนะครับใช่เพราะว่าสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้โดยประการใดก็รู้ชัดโดยการนั้นเลยอันนี้หมายถึงว่าละโดยตทังคะแล้วก็วิคัมภนะสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้โดยประการใดก็รู้ชัดโดยประการนั้นอันนี้หมายถึงตทังคะกับวิคัมภนะนะแต่ถ้าเป็นสังโยชน์ที่ละได้แล้วหรือการนิวรณ์ที่ละได้แล้วไม่กลับมาเกิดขึ้นอีกโดยประการใดเนี่ยไม่กลับมาเกิดขึ้นอีกเลยมันก็ต้องอริยมรรคสังโยชน์มีเท่าไหร่สังโยชน์มีเจ็ดสังโยชน์เจ็ดนั่นเป็นโพชฌงค์เจ็ดครับสังโยชน์เจ็ดก็มีโดยในย่าของพระสูตรแต่ว่าไม่ค่อยปรากฏมากเท่ากับสังโยชน์สิบสังโยชน์สิบก็มีทั้งโดยในพิธามแล้วก็โดยในของพระสูตรนะสังโยชน์โดยในของพระสูตรเนี่ยก็อะไรสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสกามราคะปฏิฆะสังโยชน์อันนี้เรียกว่าโอรัมภาคิยะสังโยชน์เบื้องต่ำน่าจะผูกไว้ในกามภูมิในกามภพพระนาคามีละได้แต่สังโยชน์อีก5ก็คือรูปราคะอรูปราคะแล้วก็มานะอุทจาวิชาอีก5อย่างนี้เป็นอุทธัมภากิยสังโยชน์พระอรหันต์นิยละได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องรู้ว่าสังโยชน์แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยใครละได้ละได้เมื่อใดและวิธีการในการละสังโยชน์ที่เป็นตตังคประหารวิกรรมนประหารเนี่ยละอย่างไรนะอะไรเป็นปฏิบัติต่อสังโยชน์เหล่านั้นเนี่ยจะต้องรู้นะอันนี้ก็เป็นการพิจารณาอายตนะบัพพะนะแล้วก็โพชฌงค์บัพพะสติสามโพชฌงค์มีอยู่ก็รู้ชัดว่าสติสามโพชฌงค์มีอยู่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่รู้จักสติสามโพชฌงค์ไม่เรียนรู้สติสามโพชฌงค์ไว้ก่อนก็เจริญสติสามโพชฌงค์ไม่ได้แล้วถ้าเกิดไม่คอยสังเกตอยู่เรื่อยๆไอ้สติที่มันเคยเกิดมันก็จะไม่กลับมาเกิดอีกงั้นถ้ามีอยู่ก็ต้องรู้ชัดว่ามีรู้ชัดโดยอะไรรู้ชัดโดยความเป็นนามธรรมที่เป็นอนัตตาที่เป็นความไม่เที่ยงด้วยนะเป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาเลยไม่งั้นก็จะเข้าใจว่าสติสัมปชัญญะเป็นเราใช่ไหมครับสติสัมปชัญญะที่ไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าไม่มีอยู่สติสัมปชัญญะที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชัดโดยประการนั้นด้วยแค่นี้พอไอ้สติสัมปชัญญะนี่ไม่ต้องละนะไม่เหมือนกับพวกนิวรณ์กับพวกสังโยชน์นะที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ด้วยประการใดรู้ชัดโดยประการนั้นด้วยอันนี้ไม่ต้องของโพชฌงค์นี่แค่รู้ว่ามี
หรือว่าไม่มีนะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็ให้รู้ชัดด้วยประการนั้นทั้ง7อย่างเลยโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยนะแล้วก็เจริญอนุปัสสนา7ในโพชฌงค์นั้นด้วยนะเพราะว่าโพชฌงค์นี้ยังเป็นถามว่าโพชฌงค์นี้เป็นทุกข์กษัตริย์สมุทัยนิโรธหรือมรรคก็โพชฌงค์เนี่ยนะฮะความจริงเป็นทุกข์ก็ได้เป็นสมุทัยก็ได้ใช่มั้ยครับแล้วเป็นสมุทัยได้ไงก็ตามแนวของนั่นนะตามแนวของที่บอกปฏิจจสมุปบาทบางแห่งที่แสดงว่าพวกกุศลนี่ก็เป็นสมุทัยเหมือนกันอ๋อในอภิธรรมเหรอในอริยสัจในสัจจวิพังนะสัจจวิพังเนี่ยกุศลอกุศลกรรมกิเลสทั้งหมดนี่จะต้องเป็นสมุทัยมั้งแต่โดยปกติแล้วนี่พูดถึงพระสูตรพวกโพชฌงค์เนี่ยนะจัดอยู่ในกลุ่มของมรรคแต่ว่ามันเป็นโลกียมรรคซึ่งโลกียมรรคเนี่ยยังเป็นทุกขสัตว์นะโดยตรงเป็นทุกขสัตว์โดยตรงเป็นทุกขสัตว์นะแต่ว่าโดยอนุโลมก็หมายถึงว่าเป็นทุกข์ที่เกื้อกูลกับการที่จะทำให้ออกจากวัฏฏะดังนั้นกุศลจะมีสองฝ่ายสองฝั่งกุศลที่ทำให้อยู่ในวัฏฏะอย่างหนึ่งกับกุศลที่ทำให้ออกจากวัฏฏะอย่างหนึ่งดังนั้นพวกพุทโธมนะพวกสติปัฏฐานอะไรพวกนี้เป็นกุศลที่ทำให้ออกจากวัฏฏะนะแต่โดยตรงแล้วเป็นทุกข์นะโดยตรงเป็นทุกข์สังเกตได้ในอัตถกถาสติปัฏฐานเนี่ยมันตั้งแต่บัพพะแรกเลยนะเขาจะมีการสรุปเวลาที่พิจารณาถึงลมหายใจนะก็จะสรุปว่าอะไรเป็นอริยสัจอะไรเป็นทุกข์ก็สตินะสติที่เข้าไปกำหนดลมหายใจเป็นทุกข์และอะไรเป็นสมุทัยก็ไอ้อะไรครับโลภะที่เกิดขึ้นในภพก่อนนะครับตัณหาในการก่อนนี่เป็นเหตุที่ทำให้มีสติเป็นสมุทัยอะไรเป็นนิโรธก็อะไรครับพระนิพพานนะครับไม่ความดับไปครับความดับไปของทุกข์นี่เป็นนะครับเป็นความไม่เป็นไปของตัณหาและสติทั้งสองอย่างนะความไม่เป็นไปของตัณหาและสติอันนี้เป็นนิโรธข้อปฏิบัติเนี่ยเป็นมรรคก็คือเข้าไปกำหนดรู้เนี่ยนะเป็นมรรคซึ่งมันจะบริบูรณ์นะตอนที่เป็นมรรคจิตนะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นโลกียะมรรคไปเพราะนั้นเขาจะสรุปว่าสตินั่นเป็นทุกข์อ้าวสติเป็นตัวที่เข้าไปกำหนดอบรมแล้วก็เป็นกุศลแล้วมันเป็นทุกข์ได้ยังไงอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ากิจของทุกข์คืออะไรกิจคือนะครับเบียดเบียนหรือเปล่ากิจไม่ใช่อัตถะถ้าอัตถะคือเบียดเบียนกิจคือไม่ทราบกิจทุกข์ก็คือเข้าไปกำหนดรู้ไงกิจทุกข์เข้าไปกำหนดรู้แล้วอ๋อกิจที่พึงทำกับทุกข์ใช่ใช่กิจที่จะต้องทำกับทุกข์เนี่ยก็คือกำหนดรู้กิจที่จะต้องทำกับสมุทัยก็คือต้องละต้องละเพราะนั้นเนี่ยสติเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องกำหนดรู้กำหนดรู้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่งั้นก็จะเข้าใจว่าสติเป็นอย่างนะเพราะนั้นนี่เมื่อก่อนนี้อ่านตรงนี้นี่งงมากๆเลยสติทำไมเป็นทุกข์ได้ยังไงครับสติมันน่าจะเป็นมรรคสินะก็ไม่เข้าใจนะตอนหลังอ่านมากขึ้นในฝั่งท่านสมบัติด้วยเทียบเคียงมาจริงๆอ่ะโลกียะทุกอย่างเลยแม้ว่าเป็นกุศลก็เป็นสิ่งที่ต้องเข้าไปกำหนดรู้หมดนะไม่งั้นจะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานะเป็นตัวตนของเรามันก็ธรรมานุปัสสนาก็พิจารณา5ประภาสอย่างนี้นะคำว่าในอัตภาพนี้ก็คือในอัตภาพปัจจุบันคำว่าที่ไม่เคยเกิดขึ้นคือไม่เคยเกิดมีในตนนะอันนี้หมายถึงว่าอกุศลที่ไม่เคยเกิดขึ้นเนี่ยนะเขาพูดถึงเอาตั้งแต่ชาติปัจจุบันนี้เลยนะแต่ความจริงแล้วนี่เอาขั้นอุคลิตนี่เป็นขั้นอุคลิตแต่ว่าขั้นย้อนลงมาก็ได้เหมือนกันก็คือเช่นปีนี้เนี่ยอกุศลประเภทนั้นไม่เกิดกับเราเลยหรือว่าเดือนนี้อกุศลประเภทนั้นไม่เกิดกับเราเลยแล้วมันจะเกิดได้ยังไงมันเคยเกิดแล้วนี่นะมันเกิดได้ยังไงต้องไประวังมันนะอกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดขึ้นแต่ว่าอกุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะมันกำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยนะก็ต้องหาวิธีการละมันนะก็ได้จากแนวคำสอนหรือว่าประสบการณ์ในอดีตนะว่าเคยละอกุศลประเภทนี้ได้อย่างไรแต่ถ้าอกุศลเกิดแล้วอกุศลเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะเพราะนั้นมันดับไหมดับแต่ถ้าอกุศลมันดับอย่างนี้นะมันจะเป็นประตูเป็นนิสัยปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นแล้วก็จะไม่รู้วิธีการในการละนะ
เช่นเวลาอกุศลกุมลุมเกิดขึ้นไว้นอนสินอนนะหรือว่าไปเที่ยวให้สนุกสนานเพลิดเพลินแต่ถ้าไม่มีปัจจัยก็คือไม่มีตังค์จะไปเที่ยวนะทำยังไงละอกุศลประเภทนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยมันดับไปเองก็จะไม่รู้วิธีการในการที่จะไปละแต่ถ้ามีหลักคำสอนว่าจะต้องพิจารณายังไงจึงจะละได้นะโอกาสโอกาสหน้าก็หมายถึงว่าถ้าอกุศลประเภทนี้เกิดขึ้นอีกก็จะมีแนวคำสอนที่ทำให้เข้าไปละได้เพราะนั้นการฝึกฝนในการที่จะโยนิโสมนสิการตามแนวคำสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องฝึกทำนะงั้นการพิจารณาเช่นอารมณสติเนี่ยมีการพิจารณาตั้งกี่ในเรียนไปแล้วนี่กี่ในแปดในนะแปดในก็หลากหลายเลยในที่สามคืออะไรในที่สามโอ้เรื่องนี้จำไม่ได้ครับจำไม่ได้เลยตามลำดับนี่ไม่ค่อยจำไม่ได้สิจำตามระดับเนี่ยนะมันจะเกื้อกูลกับสติมากๆเลยนะถ้าเกิดเราไม่จำเนี่ยก็จะนั่นแหละเอาข้อหนึ่งก่อนพอข้อหนึ่งแล้วก็ไปข้อห้าข้อห้าแล้วก็ไปข้อสามข้อสามแล้วก็ไปข้อสี่ข้อสี่แล้วไปข้อสองแต่มันไล่แล้วไม่จบสักทีหนึ่งมันไล่ไม่จบเพราะอะไรไม่มีลำดับแต่ถ้าเกิดเราจำตามลำดับนี่นะเราก็รู้ว่าอันนี้ข้อที่หนึ่งอันนี้ข้อที่สองอันนี้ข้อที่สามเอ๊ะข้อที่สองจำไม่ได้แต่ว่าข้อที่สามมันคืออย่างนั้นเราก็จะรู้ว่ามันขาดแล้วใช่ไหมข้อที่ห้ามันเป็นอย่างนั้นข้อที่สี่เราจำได้เราก็จะรู้ว่าขาดในข้อหนึ่งไม่งั้นนี่ถ้าเราไม่จำตามลำดับเอ๊ะครบหรือไม่ครบเราก็ไม่รู้เพราะนั้นการจำตามลำดับนี่นะไอ้หมวดธรรมก็คืออังคุตตรนิกายเนี่ยช่วยความจำอย่างมาก